ว่าไงนี่เฉยเองวันนี้กลับมาเล่นเกม Oxygen Not Included Version Hardcore Mode กันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ตอนที่3เอ้ยตอนที่2ตอนที่2ผิดๆในตอนนี้นะครับภารกิจที่เราตั้งเป้าไว้ในคราวที่แล้วนะครับก็คือทำออกซิเจนให้ได้นะครับเพราะตอนนี้รู้สึกจะประสบปัญหาออกซิเจนน่าจะไม่พอนะตอนนี้เราก็เลยรีบเร่งรีเสิร์ชตัว Air System นะครับหรือว่าตัวผลิตออกซิเจนให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะตู้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมาน่าจะออกซิไลท์ระเบิดป่ะไอตัวต้นไม้มันเลยหล่นลงมาเออนั่นแหละแต่ก็คือง่ายๆว่าถ้าเรามีน้ำนะครับเราก็มีออกซิเจนนะจบปัญหาแต่แค่ว่าเราจะตั้งไว้ตรงไหนดีล่ะตรงนี้ดีไหมเพราะเราก็อาจจะยังไม่ตั้งแบบไม่ตั้งอันนี้มาเพราะว่าเราจะใช้แบบพอประมาณไม่ได้ใช้บ่อยแรกๆยังมีออกซิเจนอยู่แต่ถ้าเรารีบรีเสิร์ชรีบเซตอัพระบบไว้ก่อนนะครับก็มีเวลาให้เราได้เตรียมตัวก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะตอนนี้ถึงไหนทำอะไรกันอยู่ในตอนนี้ก็นะทำได้อู้อะไรเนี่ยเต้าหู้นะใช้ถั่วกับน้ำเอ้ยดีอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรีบขุดไปหาถั่วดีกว่าถั่วจ๋ามาแล้วจ้าตอนนี้เราได้ระบบน้ำแล้วนะครับน้ำที่ผมเล็งไว้เมื่อกี้ก็คือจะใช้แทงนี้นะครับเดี๋ยวข้างบนนี้บ่อนี้อาจจะเก็บไว้กันนะอันนี้ก็ระหว่างรอก็ขุดไปเลยเอาไว้ตรงนี้ก่อนจะได้ขุดทั้งสองฝั่งได้ฮะปุ๊บมีคนหิวทำไมหิวล่ะหิวก็ไปกินซะอาหารมีต้อง 19,000 จะหิวได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เราขุดไปก่อนเจอออฟซิเดียนขวางทางข้างบนเป็นไบโอมไฮโดรเจนเว้ยนี่ก็โอ้นี่ไงตรงนี้ก็เป็นไบโอลัสเหมือนกันน่าจะเจอน้ำทะเลด้วยตรงนี้นี่เดี๋ยวเราขุดไปดูว่าจะมีอะไรนะตอนนี้เดี๋ยวเราพยายามขยายให้มันออกไปไกลๆหน่อยจะได้รู้ว่าอะไรตรงไหนอย่างนี้ด้วยมาแล้วคนที่5นะครับเอาอะไรดีคุกกิ้งฟาร์มิ่งเด็กกิ้งไทยอีตอนนี้เหมือนเราจะมีเยอะแล้วนะพวกนี้แต่ได้คุกกิ้งกับฟาร์มิ่งมามันก็ดีแหละไทดี้กับฟาร์มิ่งเหรอไม่รู้ดิฟาร์มิงโลกนี้มันดูไม่ค่อยนี่เท่าไหร่หรือจะเอาดิกกิ้งกับไทดี้ดีไม่เอาดูไม่น่าสนใจเลยเอาดินดีกว่านะเราก็คือถ้ามันไม่น่าสนใจจริงๆเราก็จะไม่กดมามันไม่งั้นมันเปลืองอันนี้เดี๋ยวเราให้นายทำฟาร์มไปก่อนแล้วก็แอดวานซ์รีเสิร์ชลืมทุกคนจะต้องใส่หมวกนะฮะใส่หมวกเข้าไปนะโอเคเรียบร้อยนะจงมารับพรของเจ้าไฮชาซูชิปลาซาบะแล้วก็ข้าวต้มกุ้ยเซ็นในการตั้งชื่อห้อยห่วยแต่ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราจะเผื่อไว้สักหน่อยนึงนะเผื่อมันมีปัญหาอะไรมันจะได้ไม่เลอะเข้ามาในฐานการเผื่อช่องไว้สักช่องสองช่องมันก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ก็คือประเด็นเลยผมชอบแบบมีพื้นที่เหลือๆเยอะๆนะมันจะได้ไม่มีปัญหาในการขยายต่อในอนาคตเพราะว่าในเกมนี้ค่อนข้างจะโตเร็วนะถ้าโตเร็วเมื่อไหร่แล้วพื้นที่เราไม่พอเนี่ยมันนั่งแก้กันทีหลังแล้วปวดหัวเลยนะ คือปวดหัวจริงๆนะแล้วก็นั่นแหละก็รอดูต่อไปตอนนี้เรารีเสิร์ชอะไรอยู่ตัวแอร์นั่นเองตัวอากาศตอนนี้เดี๋ยวเราต้องวางแผนไว้ก่อนว่าเราจะเอาน้ำเสียไว้ตรงไหนและเท่าที่ดูนะครับ 8,000 เริ่มจะไม่พอแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มทำการปั๊มให้ได้และสิ่งสำคัญคือเราจะไม่กินมันด้วยเอ้าทำไมล่ะปั๊มมาแล้วไม่กินเพื่อแต่เรามีภารกิจที่ใหญ่หลวงกว่านั้นนั่นก็คือเราจะให้มันทำซูชิเอ้ยไม่ใช่ให้มันทำมูชฟรายนะฮะพอมูชฟรายเราแกหยุดขุดแล้วก็หยุดบิ้วนะมาทำอาหารซะจะซุปไก่สกัด
แกเกิดมาเพื่อปั่นมองมันไหลออกมาจากเครื่องกดปุ่มค้างๆไว้นั่นแหละดีมากได้อาหารมาใหม่แล้วเราจะไม่กินมันนะครับเพราะว่าถ้ากินแล้วมันมีสิทธิ์ที่ท้องเสียเพราะฉะนั้นเราจะไม่กินมันนะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดมันจะมีโอกาสที่จะท้องเสียได้ Edible Putrefied Smut Slop นะฮะคือแบบเป็นก้อนดินเน่าเหม็นไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่อาจจะแบบทำให้รอดตายจากหิวได้แต่ก็น่าจะนิดหน่อยไม่มากนะในตอนนี้เราก็จะให้พวกนี้ขุดขยายนี่เจอบ่อ LG แล้วนะแต่เดี๋ยวเราก็อาจจะต้องใช้อะไรสักอย่างนึงออกซิเจนตรงนี้ก็โอเคอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเราดูว่าจะขยายไปได้ถึงตรงไหนตรงนี้นะเท่าที่สังเกตเท่าที่คิดก็คือเดี๋ยวเราจะเอามาแถวๆนี้หรือว่าเอาจริงต้องเอาไปข้างนอกหน่อยเพราะว่าถ้าทำโรงงานแถวๆนี้เลยจะรบกวนตัวไบโอมของฟอร์เรสต์ซะเปล่าๆอาจจะไว้แถวๆนี้เข้าๆไปข้างบนโอเคไปต่อเลยตรงนี้เป็นไบโอมร้อนเนาะนี่แต่ไบโอมร้อนร้อนไปหมดเลยเย่ yeah. แต่พอมีไนโตรกราสไกเซอร์นี่ก็น่าจะหมดปัญหาเรื่อง เรื่องตัวไฟฟ้าไปได้เปราะหนึ่งเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราเอาอยู่ไหนนี่แลนชิงแต่เรายังไม่มีคนจับนะเอามาทำไมก็ไม่รู้ยังไม่จำเป็นอะปล่อยไปกันเอานี่ดีกว่าไฟฟ้านี่แล้วก็เอาไปถึงฟอสซิลเลยนะวันนี้เราจะเล่นแปลกๆนิดนึงแต่เพื่อความสนุกแล้วในการเล่นครั้งนี้เราก็จะไม่รีรอที่จะทดลองอะไรใหม่ๆเพราะถ้าทำอะไรซ้ำๆเดิมๆมันก็น่าเบื่อตายเนาะลอง strategy ใหม่ๆเกมนี้มันออกแบบมาเพื่อให้เราลองอะไรใหม่ๆได้ง่ายๆแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครัชทุกท่านเราจะไม่ตายโง่ๆอย่างแน่นอนหวังว่านะโอเคตอนนี้ปิ๊บเยอะจังปิ๊บเยอะไปไหนไข่ปิ๊บ2ใบเพราะว่าถ้าทำเครื่องฐานทำฐานได้เดี๋ยวดูฐานหน่อยสิฐานตอนนี้ยังไม่มีเลยต้องออกไปหาข้างนอกต้องเอาลัมเบอร์ก็ได้นะลัมเบอร์ก็พอมีบ้างเราให้มันเก็บลัมเบอร์ไปด้วยลัมเบอร์นี่เน้นปลูกธรรมชาติไปก่อนเพราะว่ามันต้องใช้น้ำเสียในการเลี้ยงมันยากอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะให้เจ้าพ่อครัวเจ้าพ่อครัวกันของเราในการทำลัมเบอร์ให้ได้เยอะที่สุดก่อนตอนนี้โอเคตอนนั้นแหละนะเพราะว่าลัมเบอร์ก็เป็นทรัพยากรแรกในการได้ไฟฟ้าในแมปนี้เนาะนี่เราได้2อย่างออกซิเจนยังโอเคอยู่แค่เรื่องระบายอากาศอะที่น่าจะต้องปรับเฉยๆออกซิเจนน่าจะพอมีแต่ว่าก็นะมีใครอัพเวลไหมไม่มีโอเครีเสิร์ชได้แล้วโอเคเนี่ยแหละตอนนี้ปัญหาเรื่องพาวเวอร์นะเพราะว่าต้องมีคนปั่นแล้วก็ทำอาหารตลอดเวลาเนี่ยบางทีมันใช้ไม่ได้นะมันแบบมันเปลืองพลังงานเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องรีบรีเสิร์ชให้ได้เจ้าพลังงานตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาไม้มาเผาซะแล้วเดี๋ยวถ้าเจอบรรยากาศเหมาะๆถึงจะค่อยไปไล่ขุดแต่ตอนนี้เราเอาพออยู่ไปได้กันเดี๋ยวเราย้ายกล่องอาหารไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเครื่องตอกไข่ไว้ตรงนี้ด้วย
ผื่อว่าเราฉุกเฉินจริงๆต้องกินไข่เราจะได้ตอกแล้วก็ทำเลยเร็วรีบทำเพราะว่าตรงนี้มีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะแล้วก็ใช้ตรงนี้ไปก่อนเราทั้งสร้างอะไรง่ายๆได้ก็สร้างไปก่อนตอนนี้ไม่ต้องห่วงโอ้เดี๋ยวนี้เขาปรับให้เกิดแล้วนะ Squeaky Puff เนี่ยแบบเกิดแถวๆนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขุดเข้าไปเพื่อเอา Notch Bean เนี่ยมันไม่มีเลยว่ะ Notch Bean เนี่ยมีแต่ซอลมีแต่เกลือเค็มแต่ดีโอ้อะไรเนี่ยซาวแก๊สเหรอตรงนี้เนี่ยนะ What ประหลาดจริงๆเลยให้ตายเถอะเราขุดไปอย่างนี้แล้วกันโซนนี้ตอนแรกนึกว่าลัสไบโอมจะเย็นกว่านี้นะเนี่ยนี่มันร้อนมากเลยนะ30องศาเนี่ยทำไมล่ะทำไมในร้อนจังร้อนรุ่มได้ยังได้ละไฟฟ้าของเราไฟฟ้าขนาดแรกเอาไว้ตรงไหนดีวะที่มันจะไม่รบกวนชาวบ้านเอาไว้แถวนี้ตรงนี้เลยนะลากสายเอาเพราะว่าเราไม่ห่วงเรื่องสายอยู่ละสายเราลากได้เรื่อยๆแต่ว่าตำแหน่งสำคัญกว่าถ้าเราเสือกวางไว้ตรงเนี้ยมันก็อาจจะรบกวนบรรยากาศรอบๆแล้วก็อาจจะปั๊มคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาเกินจำเป็นด้วยตรงนี้มันอยู่ล่างๆแล้วไม่ค่อยมีคนผ่านยกเว้นว่าไปสำรวจหรือเนี่ยมาเก็บไม้เก็บอะไรเงี้ยผมว่ามันเหมาะกว่าที่จะทำเพราะฉะนั้นก็จะใช้ตรงนี้เอาเป็นตัวผลิตฐานได้เดี๋ยวเราจะขุดค่อยๆแล้วกันบางทีบล็อกไม่ให้อากาศมันไหลเวียนมากมันก็ดีมีข้อดีถ้าใช้ถูกที่เนาะอย่างตรงนี้เนี่ยนี่อาจจะต้องปรับการระบายตรงนี้นิดนึงให้มันมีช่องเยอะขึ้นเยอะขึ้นหน่อยอ๋อลืมไปเลยมัวแต่ทำอย่างอื่นเรายังไม่ได้ทำระบบไอ้นี่เลยเขาเรียกว่าตัวทำปุ๋ยนะเราเอาไว้ใกล้ๆแถวนี้กันตัวทำปุ๋ยมันร้อนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาไว้ใกล้ๆตรงนี้ตอนนี้เราเร่งมือให้สร้างไอ้นี้เสร็จกันอย่าลืมนะครับมันปรับตรงนี้ได้นะปรับเป็น construction ก็คือเอาแต่ก่อสร้างเดี๋ยวไม่ต้องจะได้ไม่ต้องโดนเลือกอันอื่นแบบว่าเลือก priority อย่างอื่นเพราะว่า priority มันมีหลายอย่างเนาะไว้ก่อสร้างไว้ขุดหรือไว้ทำความสะอาดหรือว่าไว้ทำ duty ก็คือไว้ทำงานนี่เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าจะยังไงโอเคก็ใช้ได้นะเครื่องปั่นไฟพลังถ่านเครื่องเดียวก็น่าจะเอาอยู่อ๋อลืมสร้างอย่างนึงก็คือ batteryนี่เดี๋ยวทำเป็นบันไดลงไปดีกว่านะเอาตรงนี้หน่อยหิวไปกินสิรออีหยังล่ะงั้นแสดงว่าต้องมีถั่วสิแถวนี้ถ้ามันขึ้นมาให้เนี่ยหรือว่ามันแค่บอกเราเป็นแบบเป็นไกด์เฉยวะซอฟต์ไวน์เดี๋ยวนี้เออดีเนาะ50ถึงลบ25แค่ต้องมีคาริน หิวอะไรล่ะแกไม่ได้กินข้าวหรือไงฮะนี่มีปิ๊บเอ็กกับชายนิมเอ็กไข่ปิ๊บนะครับได้ 1,000 ก็จะทำไข่เจียวได้1ฟองพอดีเอามากินเลยแล้วกันเพราะตอนนี้เราเลี้ยงปิ๊บไปมากๆมันก็ไม่ได้ค่อยได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่เรานี่ทำการปั่นไฟเรียบร้อยแล้วไหนบอกเอพิโซดนี้เราจะทำเครื่องปั่นเครื่องทำออกซิเจนไงเอ้าก็มันดูแล้วมันไม่จำเป็นตอนนี้นะกลายเป็นว่าไฟสำคัญกว่าตอนนี้เราได้ไฟมาเรียบร้อยแต่เรายังไม่ได้เชื่อมเข้ากับแบตปะโถแล้วไฟก็น่าจะผลิตได้เกินความจำเป็นด้วยซ้ำตอนนี้เพราะว่ามันผลิตได้ทั้งหมด300วัตต์นะเราใช้เกินเราใช้ไม่ถึงอยู่ละแค่ว่าต้องการความสม่ำเสมอและคนต่อไปก็มาถึงนะครับจะเป็นใครยังไงไว้อพิโซดหน้าแล้วกันเนาะต่อตอนต่อไปนะโอเควันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะครับที่ช่องเล่าเกมใส่ไข่นะครับชอบก็กดถูกใจถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรต่อก็กดติดตามเราไว้สำหรับวันนี้แล้วเจอกันนะจ๊ะอุ้ยThank you.